เอ้ยเอพิโซดเว้ยคำหยาบมันเยอะไม่ต้องฟังไอ้สัตว์เหี้ยอะไรก็ว่าไม่ดีอาจารย์บอกกูไม่ดีก็บอกตอนอยู่ในห้องความรับผิดชอบกูแม่งไม่มีเขาด่ากูยังไม่พอยังไม่กูนั่งรอเส้นไปกูฝึกงานแล้วมาบอกว่ากูน่ารำคาญแต่กูก็ยังไม่เข้าใจจะด่าทำคุยอะไรถ้ารู้ว่าแม่งยุ่งยากกูรู้อย่างนี้กูไม่เข้าไปจนกูแม่งไม่อยากเรียนกูเคยขยันหมั่นเพียรคิดว่ากูโง่ดักดันมันทำให้กูไม่อยากฝึกงานก็ตอนแรกผมฝึกงานที่ก้าวลำผมก็เปลี่ยนทีมมาฝึกงานที่ก้าวยะผมแค่อยากถามพวกคุณสักหนึ่งคำแค่คุณเซ็นใบบรรยาเขี้ยอะไรนักหนาวะและบอกว่าอยากให้เด็กมีอนาคตดีมากครับถุยเหี้ยกูปะชดเขาพูดกันว่าให้ร่วมมือเพื่อสร้างคนผมก็รักแผนกของผมมาช่างยนต์แล้วที่เรียนอยู่เพราะกูทำเพื่อแม่กูจุดตกต่ำจะทำให้สูงให้แม่ดูพอมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆกันผมจะล้มลุกสักกี่ครั้งก็ช่างมันผมจะทดแทนพระคุณที่พ่อแม่สร้างมาอยากกลับบ้านทุกครั้งที่ย่าโทรบอกมีข้าวปลาและผมโตไปจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้ายาอุปสรรคขนาดไหนก็ขอให้เข้ามาไอ้สัตว์อะไรก็ว่าไม่ดีอาจารย์บอกกูไม่ดีเขาบอกตอนอยู่ในห้องความรับผิดชอบกูแม่งไม่มีเขาด่ากูยังไม่พอยังมาให้กูนั่งรอเส้นไปให้กูฝึกงานและมาบอกว่ากูน่ารำคาญแล้วกูก็ไม่เข้าใจจะด่าทำคุยอะไรถ้ารู้ว่าแม่งยุ่งยากกูรู้อย่างนี้กูไม่เข้าไปจนกูไม่อยากเรียนกูเคยขยันหมั่นเพียรคิดว่ากูโง่ดักดานมันทำให้กูไม่อยากฝึกงานอะไรก็ว่าไม่ดีอาจารย์บอกกูไม่ดีเขาบอกตอนอยู่ในห้องความรับผิดชอบกูแม่งไม่มีเขาด่ากูยังไม่พอยังไม่กูนั่งรอเส้นไปกูฝึกงานและมาบอกว่ากูน่ารำคาญแล้วกูก็ไม่เข้าใจจะด่าทำคุยอะไรถ้ารู้ว่าแม่งยุ่งยากกูรู้อย่างนี้กูไม่เข้าไปจนกูไม่อยากจะเรียนกูเคยขยันหมั่นเพียรคิดว่ากูโง่ดักดานมันทำให้กูไม่อยากฝึกงานและตอนนี้กูสดสัตว์กูก็บอกไปว่าตอนนี้กูสดจัดกูไม่อยากจดให้ผู้ฟังดูบอกให้ฟังกูมึงไม่ต้องไปฟังกูเพราะว่าตอนนี้กูอยากจะมองการไกลกูไม่ได้มีกูไม่อยากใช้กันไกลเพราะว่าตอนนี้กูอยากให้มึงแม่งมองไปมีเพียงแค่คำเดียวอยากให้พ่อแม่กูภูมิใจสัตว์